รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactazoid.com ใหม่ซิสเต็มมาซูเปอร์ฟินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิเซตอร่อยของทุกคนทอล์กกับเธอทูไนท์คืนนี้เตรียมตัวพบกับพี่ปอปิยธิดาเมธีระรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระแสข่าวเช้านี้นะคะกับดิฉันปัญชีรีสิริวัฒนาชัยค่ะพบกับข่าวสั้นค่ะจับกัญชาล็อตโหราหนัก1ตันจบข่าวค่ะเพราะยาวกว่านี้ เพราะยาวกว่านี้จะไม่ได้ข่าวสั้นค่ะวันนี้ท็อปกระเทยมีการเปิดตัวศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่เชิญพบกับป๊อมแปมนิติชัยชิตาทองเอาอาจารย์ใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่ในโรงเรียนเลยนะในศิริราชมาทำไมอ่ะชื่ออะไรคะชื่อวันครับวัน2 3ไม่ได้เป็นคนที่เกเรคืออยากให้คนมีใจข้างในก็โอเคเล่นอยู่ไหนคะเล่นอยู่กรุงเทพครับมากรุงเทพบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวกล้วยน้ำไทยครับกล้วยน้ำไทยครับอายุเท่าไหร่แล้ว21ครับชอบสีอะไรชอบสีดำครับชอบเรามั้ยชอบครับเราก็ชอบเธอบ้านขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างวันนี้มาช่วยเราหน่อยนะนี่เบสบอลของเราน้องวันนะคะชอบน้องวันก็ประกวักอะไรเดี๋ยวมาทำไมอ่ะมาไข่งานมาไข่งานกลับมาใส่ช่วงชุลมุนเหรอมีสายบอกว่าอารมณ์ดีมาก็ดีแล้วได้ฟังด้วยกันเลยนะคะเอาลืมสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนรับสื่อทอล์กกับไทยทูไนท์เอ็นดูเรื่องราวมันเกิดขึ้นน้องๆที่อยู่ในห้องส่งวันนี้แบบอยู่บ้านหรืออยู่หออยู่หอเจนนี่อะไรนะอยู่วัดอยู่ในกุฏิหรืออยู่ในส่วนเมนครับแล้วบ้านของเจนนี่ทำหลักฐานคอนโดในวัดอยู่หอยคล้ายๆกันเราก็อยู่คอนโดนะเก็บห้องกันบ้างไหมไม่ค่อยเก็บเราใช้ความถี่ในการเก็บห้องเหมือนเท่าไหร่1 ปีโอ้โหเดี๋ยวนะชาติกำเนิดเป็นหนูหรือเปล่าคะลูกแมลงสาบหรือฮะระเบิดนิวเคลียร์ลงหนูตายไหมคะลูกอันนี้คล้ายๆกันห้องแบบนี้พี่ผมไม่ได้เก็บห้องเนี่ยมันมาประมาณแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยให้นึกภาพก่อนคอนโดของพี่ผมเนี่ยมีขนาด2เมตรคูณ1เมตรเอ๊ะอันนั้นโรงนะเนี่ย50ตารางเมตรอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะหลังจากที่เราเริ่มเก็บของเราก็เริ่มขอบคุณนะรูดซิปให้เราหน่อยกระเป๋าก็เริ่มเก็บของแล้วก็พบว่าเราเจอรองเท้าแตะ1คู่เก็บไปสักแป๊บเราก็เจออีก1คู่ซึ่งเหมือนกันด้วยเอ๊ะเริ่มรู้สึกไม่ปกติแล้วเก็บไปเก็บมาเอ๊ะมีมาอีกคู่เว้ยเก็บไปสักแป๊บนึงอาดิดาสก็มาว่ะคู่นี้เอ๊ะ4คู่แล้วกูเป็นสัตว์หรือเปล่าเนี่ย
ทำไมมันเอ๊ะหนึ่งเหรอฉันมีชาติกำเนิดเป็นแมงมุมแมงมุมแสงระวีแล้วทำไมมันมีแปดขาวะเก็บไปสักแป๊บหนึ่งเอ๊ะเจออีกคู่เฮ้ยอีกคู่หนึ่งว่ะเก่าขนาดนี้ยังอยู่ในบ้านอีกอ่ะเขาควรจะพอแล้วไหมอ่ะเขาไปเก็บของในแบบในห้องน้ำบ้างอ้าวไปเจอนี่อีกหนึ่งคู่ที่อยู่ใต้ตรงที่บอกวางพวกเครื่องสำอางน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยเอ๊ะควรจะพออ่ะเก็บไปเก็บในครัวเอ๊ะมีคู่ที่ทำใหม่วะสุดท้ายไปเก็บของจัดอีกคู่หนึ่งด้วยป่ะอยู่คนเดียวอ่ะมีรองเท้าแตะ10คู่อ่ะบ้าหรือเปล่าวะเธออ้าวจริงๆมันไม่ใช่แค่รองเท้านะแว่นตาทรงเดียวกันนะมีอยู่ 4-5 อันนะทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนใส่ตาสั้นด้วยนะเสื้อยืดสีขาวมีประมาณแบบแสนตัวเลยเยอะมากเลยได้สติแล้วกลับมานั่งคิดว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งของเราเป็นยังไงก็เพราะว่าเราเป็นคนช้อปปิ้งที่แบบกะเลวราดมากอ่ะคือเราจะไม่เคยซื้อของด้วยความจำเป็นนะป่ะเราจะซื้อของด้วยเหตุผลโง่เง่าเช่นเบื่อโอ้โหอะไรล่ะเราช้อปปิ้งเพราะเงินเหลือมันมีงบช้อปปิ้งขอเหลือไม่ให้แต่วันจะเอาบอกนะคะลูกและที่สำคัญพบว่าเราช้อปปิ้งเวลาเราโกรธบ่อยมากอ่ะแล้วโกรธบ่อยด้วยแต่เนี้ยเจ๋งตอนมึงมาเป็นแขกเป็นตลกนี้เลยก็เลยผมว่าเออเป็นพฤติกรรมที่เราต้องปรับปรุงอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเป็นอาหรณ์ว่าซื้อของอ่ะให้มีสติที่สำคัญอย่าซื้อของตอนโกรธสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทอกับไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกับผู้หญิงที่เรารักมากแล้วก็วันนี้ก็กลัวเขาจะมาตีเราเหมือนกันเพราะว่าเราเคยแซวเขาไว้เยอะมากเดี๋ยวจะได้คุยกับพี่ป๊อกปิยธิดาอ่ะแป๊บเดียวนะคะในทอล์กกับเธอไนท์ค่ะเพราะเรื่องจำที่ป๊อกกับยูเดนจากสื่อลิสยาดิฉันก็ดูนะในรายการเธอเที่ยวไทยนะที่เห็นแล้วโกรธมากอ่ะจังหวะเหมือนมากในระหว่างการที่ค้นหาเครื่องบินดังกล่าวนะคะกลับพบซากเรือจมอยู่ใต้ทะเลลึกครับถ้าคุณปิยธิดาจะก้มอ่านอย่างนี้แนะนำให้ไปอ่านสปอตวิทยุนะคะขอบคุณค่ะคุณเป็นเชิญอย่างหนึ่งนะคะที่เราหงุดหงิดมากเวลาเราทำทอล์กกับเธอนะคะนั่นก็คือทีมงานนะคะไม่เคยได้ดั่งใจเลยฟอลโล่นะคะวันดีคืนดีก็หลับนะคะมันใช่เรื่องหรือเปล่าโกรธหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งไหมคะที่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเสียไม่เกี่ยวนะคะสิ่งที่เราหงุดหงิดมากกับการทำทอล์กกับเธอคือเวลาเราเข้าห้องตัดเนี่ยมันต้องมีหลายก้อนหลายส่วนที่เราต้องเอาทิ้งไปเพราะว่าเวลามันแบบไม่พออะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ในช่วงยายกรุดแตกนะคะเลยแบบขอไปเอา deleted scene ของหลายๆเพลงที่เคยร้องไว้ในช่วงนี้แต่ว่าด้วยเงื่อนไขในเรื่องของเวลาจำเป็นจะต้องเอาทิ้งไปนะคะกับอันนี้เป็นกรุแตก deleted sceneเพลงแรกเลยนะคะมาจากกรุแตกในเอพิโซดหนึ่งเลยนะคะตอนดาราออกเทปนี่สมัยก่อนดาราเนี่ยถ้ามีชื่อเสียงก็จะมาร้องเพลงออกอัลบั้มเสียงอาจจะไม่ได้ว่าดีมากแต่ว่าเพลงหลายเพลงเนี่ยดังครั้งนั้นเนี่ยน้องแนน The Voice นะคะมาร้องเพลงเก่าของพี่ต่ายเพ็ญพรรคสิริกุลรู้ไหมคะว่าพี่ต่ายเคยมีอัลบั้มไม่รู้นะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะครั้งนั้นน้องแนน The Voice ก็เอาเพลงจากอัลบั้มที่2ของพี่ต่ายเป็นพักนะคะที่ชื่อว่าไม่อยากกลับบ้านที่นั่นไม่มีใครรอฉันอยู่โอ๊ยตายแล้วเป็นเพลงของเด็กใจแตกนะคะก่อนที่จะออกไปเลิงล่านะคะจิกคู่แล้วก็บินนกแอร์กลับบ้านนะลองไปฟังกันดูนะคะว่าเพลงของพี่ต่ายเมื่อน้องแนน The Voice มาร้องจะเพราะขนาดไหนลองไปฟัง
เต็มฟ้านกกาใหญ่น้อยกลับเข้ารังใครที่มีคนรักมีคนที่รอข้างหลังทุกคนต่างคงกลับบ้านไปแต่ว่าฉันยังไม่ยอมกลับฉันยังไม่ยอมกลับอยากนั่งอยู่เรื่อยไปอยู่กับเพื่อนที่ไม่รู้จักเพื่อนที่ไม่รู้ใจก็พอให้คลายเหงาไม่อยากกลับบ้านที่นั่นไม่มีใครห่วงใครเข้าใจไม่เห็นใครสักคนคอยมาห่วงใยกลับไปทำไมเมื่อไม่มีใครเขาต้องการอีกหนึ่งเพลงอันนี้มาจากเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพลงรักต้องฟังเนื้อทุกวันนี้เวลาเราฟังเพลงรักอะสมมติมันรักนี่มันทุกอย่างมันสีชมพูหมดเนอะปะถ้าเพลงเศร้านี่มันก็หดหู่แบบดำดิ่งเลยแบบว่านเวอร์เลยไม่รู้แบบอยากจะแบบอย่างเงี้ยแบบลำคาญอ่ะเข้าใจป่ะแต่ในสมัยที่เรายังเป็นเด็กเงี้ยเพลงรักหลายๆเพลงเนื้อหามันดีมากมันจะมีเนื้อหาที่แบบไปไกลกว่านั้นมากเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเก่าของพี่เบิร์ดคือถ้าเกิดว่าคนที่แบบกำลังจะเลิกกันมันก็จะมีอารมณ์แบบอ้อนวอนใช่ไหมถ้าเพลงตรงนี้แบบอย่าไปจากฉันถ้าเธอไปฉันจะต้องอยู่ไม่ได้ฉันจะอยู่ยังไงฉันไม่มีเธอแล้วอยู่ไกลๆว่าอีบ้าเหมือนเดิมแต่เพลงนี้ของพี่เบิร์ดเนี่ยกำลังจะเลิกกันเป็นโมเมนต์กำลังจะเลิกกันแล้วเนื้อเพลงเขาบอกว่าหยุดหยุดมองหน้าแล้วพูดสิว่าไม่รักแล้วแล้วมันก็บอกว่าไม่รักเราก็หน้าหมาไปเลยนะครับเพลงนี้โน้ตสลันเพื่อนเรามาร้องไว้นะคะกับเพลงอย่าหลบตากันไปฟังซิเพราะแค่ไหนมองฉันสักหน่อยสิเธอมองให้นานให้มันเต็มตาดูว่าใครที่อยู่ตรงนี้หน้าตาอย่างนี้เธอจำได้ไหมคนที่เธอนั้นเคยมีใจคนที่เธอรักอยู่หลายปีคนอย่างฉันจะยอมและพร้อมให้เธอไปไปทำไมถ้าหัวใจไม่มีให้กันบอกสักคำว่าไปถ้าหัวใจของเธอไม่สั่นหากรักของฉันที่นานนับปีไม่มีคุณค่าอย่างนั้นก็อย่าหลบตาฉันโปรดสบตาฉันและพูดคำเดียวว่าไปน่าเพลงสมัยก่อนมันดีนะยังไงติดตามแล้วกันนะคะว่าเราจะไปขุดกรุเพลงโบราณโบราณเพลงไหนมาแบ่งปันให้ได้ฟังกันนะคะตอนนี้แขกรับเชิญของเราสแตนบายอยู่บนกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันในช่วงทอล์กในทอล์กกระเทยจะไหนค่ะเดี๋ยวก็สัมภาษณ์มาหลายคนนะคะยอมรับว่าเทปนี้เป็นเทปที่ตื่นเต้นมากนะคะไม่ใช่อะไรเพราะว่ารอเขาไว้เยอะนะคะวันนี้ตัวจริงเข้ามาแกจะมาเอาคืนอ่ะขอเสียงมือต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่ปอปิยธิดามิตรธีระรอดสวัสดีค่ะ
ามรอไปเยอะใช่ไหมโอ้กลัวโดนเอาคืนจังเลยอ่ะไม่มีฉันไม่ใช่คนไร้กาดหรอยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆเลยยินดีมากพี่ป๊อกต้องไม่รู้แน่ๆแล้วผมเนี่ยจำพี่ป๊อกตั้งแต่งานชิ้นแรกเลยอะมิวสิกวิดีโอกลับกลอโอ้นานมากมอสติพานหนูยังจำซีนนี้ได้อยู่เลยอะยืนหน้ากระจกแพรไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่คิดอะไรเขาไม่คิดอะไรเขาเสียงใหญ่มากแพรไม่มีอะไรกับเขาไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะมานั่งนึกอยู่เอ๊ะตอนนั้นทำไมฉันไม่ดัดเสียงสักนิดนึงมันจะไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยแพรไม่ได้คิดอะไรเขาไม่คิดอะไรเขาไม่คิดอะไรเขาไม่คิดอะไรกันมีเอ็กโคชอบแบบแต่เขาทำเอ็กโคใช่ไหมค่ะสบายดีช่วงนี้สบายดีงานละคะงานก็ค่อนข้างยุ่งพอสมควรค่ะก็มีทั้งเรื่องงานส่วนตัวงานละครที่รับแสดงช่วงปลายปีไปแล้วของ GMM ค่ะมีของช่องพี่ชอตก็มีพี่วิลลี่มีน้องชอยหนอเล่นกับพี่วิลลี่อีกแล้วหรอใช่เพราะเล่นจำพี่ป๊อกกับพี่วิลลี่จากสื่อริษยาแฟนแบบแฟนมากขอบคุณค่ะไปสัมภาษณ์เชอร์เบลอ่ะจะไปตีเขาอ่ะตอนนั้นอ่ะมันเล่นได้หน้าเหมือนไส้จริงนะก็ถือเป็นความดีของน้องไปแต่สนุกมากเลยสนุกมากฟีดแบคเรื่องนี้ดีมากเพราะว่าเป็นจึงตอนจบของสื่อหรือยังเขาบอกเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดของช่องวันเลยใช่ไหมคะคนอยากดูความหายนะของนางดาวของนางดาวนิดนึงดิฉันก็ดูนะในรายการเธอเที่ยวไทยนะอุ้ยคุณจะบอกว่าคุณก็จะแสดงว่าคุณเป็นชิลิใช่และที่เห็นแล้วโกรธมากอ่ะที่โกรธอย่างรุนแรงเพราะว่าจังหวะเหมือนมากคุณพอดิฉันดูเฮ้ยนี่ฉันพูดแบบนี้จริงด้วยใช่เลยแล้วจะกระทั่งพี่ผู้บริหารของ Exact มันดูเขาบอกว่าท้ายไอ้ป๊อกนี่ถ้าเผื่อฉันเจอคนเนี้ยเธอไม่ได้เล่นนะเธอไม่ได้เป็นบัญชลีนะต้องเป็นคนนี้อภาค2อ่ะของใครจะบอกว่าวันนั้นวันที่ลงรูปไปเนี่ยไม่ได้ก็ลงไปได้สักพักนึงแหละก็มีแต่คนมาคอมเมนต์ว่าเหมือนมาดามหมดดูนี่นั้นเนี่ยจนเจอคอมเมนต์เนี้ยป๊อกเจสมินเนี่ยดิฉันลองกรีดออกมาเลยนะบอกให้วันงานดีใจมากขอบคุณค่ะไหนๆวันนี้พี่ป๊อกมานอนแล้วเราก็เคยปูยี่ปูยำกันไว้เยอะนะเหมือนมากเชิดยังเหมือนเลยเธอวันนี้อ่านข่าวด้วยกันสักหน่อยดีมั้ยกระแสข่าวเช้านี้สักหน่อยนะคะกระแสข่าวเช้านี้กับปัญชรีสิริวัฒนชัยค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระแสข่าวเช้านี้นะคะกับดิฉันปัญชรีสิริวัฒนชัยค่ะไม่ใช่ค่ะนั่นคือชื่อของดิฉันค่ะปัญชรีสิริวัฒนชัยฉัตรบริรักษ์ค่ะมาเร่ค่ะ แต่ที่นั่งอยู่ข้างของดิฉันคือคุณปิยธิดามิตรโรจน์ซึ่งนี้จะมาร่วมอ่านข่าวกับดิฉันค่ะค่ะเรามาหัวข้อข่าวแรกกันเลยนะคะเจอซากเรือค่ะทีมค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 เปิดเผยว่าในระหว่างการที่ค้นหาเครื่องบินดังกล่าวนะคะกลับพบซากเรือจมอยู่ใต้ทะเลลึกนับเป็นการพบซากเรือลำที่2รองจากไททานิคค่ะถ้าคุณปิยธิดาจะก้มอ่านอย่างนี้แนะนำให้ไปอ่านสปอตวิทยุนะคะขอบคุณค่ะคุณปัญชรีค่ะข่าวต่อมาพบกับข่าวสั้นค่ะจับกัญชาล็อตมโหฬารหนัก1ตันจบข่าวค่ะเพราะยาวกว่านี้ จะไม่ได้ข่าวสั้นค่ะสั้นมากเดี๋ยวพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่กับกระแสข่าวเช้านี้กับดิฉันปัญชรีค่ะค่ะและปัญชรีกว่าค่ะปัญชรีด้วยค่ะค่ะสักครู่ค่ะแป๊บเดียวค่ะพบสิ่งที่น่าสนใจค่ะหลังโฆษณาค่ะค่ะแป๊บเดียวไม่นานเกินรอ ไม่ใช่อย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เหนือกว่าเหมือนอย่างพวกนักร้องอ่ะเวลาเขาร้องแบบสมมติว่าดื้อๆคนนี้จะต้องแบบต้องแอดลิบใส่อย่างเงี้ยอ๋ออ่านข่าวเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะมีเชิงเล็กน้อยคือเป็นผู้คุมเกมเป็นเกียรติมากเหมือนเอากระจกมาตั้งอยู่เหมือนกันนะคะไม่ค่ะคือจะพูดต่อว่าอ๋อไม่ใช่ก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องเสียใจจะบอกอ๋อใช่ค่ะมันก็จะดูโกหกตัวเองค่ะจริงก็เลยคิดว่าอยู่นิ่งๆดีกว่านะอันนั้นคือเรื่องของงานละครแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งงานที่พี่ป๊อกดู enjoy มากนะคือการทำอาหารใช่ค่ะก็เริ่มจากการไปเรียนทำอาหารเพราะว่าอย่างบางคนเขาไปรีแลกซ์ด้วยการไป
เล่นโยคะไปยิงปืนไปอะไรอย่างเงี้ยของเราก็บำบัดด้วยการทำอาหารมันเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากการที่ทำเสียเยอะมากทำจากเปิด YouTube แล้วก็ทำแล้วก็ทดลองใช่มั้ยอาจารย์คนเดียวกันใช่ป่ะอาจารย์ YouTube มันไม่มีทางทำได้หนูทำชีสเค้กตาม YouTube ป่ะแล้วออกมาเป็นเต้าหู้อ่ะช่วงนั้นคนชายชอบมากคนชายอ้วนเจ๊บอกว่ากินเสร็จแฮปปี้สุดแล้วก็หลอกว่าอร่อยเนาะมันก็คงพยายามเอาใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอพี่ตาเห็นแบบนั้นพี่ตาก็เลยบอกว่าถ้าจะอย่างนี้ไปเรียนไหมแล้วก็ถ้าเรียนน่ะต้องเรียนให้มันจริงจังเพราะว่าทางตัวพี่ตาเองก็จบด้านอาหารมาจริงๆคือถ้าคนไม่ทราบเนี่ยคือก่อนที่พี่ตาจะเป็นนักแสดงเขาจบด้านโฮเทลแมเนจเมนต์มาก็ทำอาหารก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นก็ไปเรียนเรดกอร์ดองเบลซะเลยด้วยความตั้งใจอย่างนี้เห็นว่าติดท็อป5ของคอร์สอันนั้นคือของpastry หมดเลยค่ะตั้งแต่เบสิกอินเตอร์มีเดียตซูพีเรียไหนๆนะวันนี้นะท็อป5ของซูพีเรียคลาสนะจากเรดกอร์ดองเบลมาแล้วนะเดี๋ยวทำขนมง่ายๆทำของทอดทำชูโรสกันค่ะเป็นกฐินหรือผ้าป่าจะง่ายกว่าไหมคะได้บุญด้วยเนาะงั้นเราเปลี่ยนเถอะโอเคไม่ทำละขอแบงค์20แล้วก็ไม้ติ้วเท่านั้นเองนะครับขอชนีด้วยอุปกรณ์เรียนเชิญค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ป๊อกจะเป็นคนทำตัวขนมเดี๋ยวผมจะเป็นคนทำซอสสำหรับทานกับชูโรสอ่ะเริ่มต้นอันแรกอุ้ยแต่แล้วเนี่ยความรู้สึกเหมือนแบบเอาคุณแม่บ้านแบบออกรายการน่ะแบบก็ต้มส่วนผสมส่วนที่เป็นของเหลวนะคะยกเว้นไข่รอให้มันเดือดรอให้มันในช่วงเวลาที่รอก็คุยได้ย่อโมโหมันนะคะให้มันเดือดนะคะเดือดแล้วแล้วก็ใส่แป้งลงไปอันนี้เป็นแป้งชนิดไหนคะแป้งสาลีหรือเปล่าได้ค่ะได้นะคะอันนี้ก็เป็นแป้งสาลีค่ะแป้งเนกประสงค์ได้อ่ะแล้วก็ตั้งอีกรอบนึงก็ผัดไปบางสูตรเขาก็จะไม่ผัดนะคะบางสูตรก็จะไม่ผัดนะคะก็จะทำวันนี้เลยนะคะผัดวันประกันพรุ่งอันนี้ได้แล้วล่ะได้แล้วค่ะนี่อุ้ยมันหอมมากเลยอ่ะเธอในระหว่างนี้ตั้งรอไปก่อนเลยอันนี้ไฟอ่อนไฟอ่อนค่ะโอเคงั้นเราก็รอไปเลยอ่ะระหว่างนี้อ่ะนี่ตอนนี้อยากให้แบบทีวีได้กลิ่นมากเลยอ่ะคุณเพิ่งจะได้รู้ว่าดิฉันตดเหม็นแค่ไหนกวนอ่ะแบบใส่ไข่กวนให้มันเข้ากันนะคะอีกไข่ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กวนหรอกไม่ใช่กวนแบบนั้นอันนั้นอันนี้ด่าไม่ใช่แต่หลายคนเราเป็นผู้ชายไงบอกตีไข่แล้วไม่กล้าตีแรงนะคะเรากลัวเพราะจะมีภาพว่ามันจะเจ็บได้แล้วก็การตีไข่นะคะมีหน้าคุณแม่บ้านชอบใช่ไหมแม่บ้านโอ้แม่บ้านคุณแม่บ้านนี่ตีมันมือเลยนะคะแขนผัวมานะคะมาลงกับในหม้อนึกหน้าเป็นคนที่มันเคยบอกเลิกเราในระหว่างเราจัดรายการสดนะคะก็ยังดีว่าบอกเลิกทางไลน์นะนะคะอ๋อมันบอกเลิกทางไลน์ค่ะโอเคอันนี้เราก็รอน้ำมันนะคะอุ๊ยสวยงามสวยงามนี่คุณมีพรสวรรค์ด้านการทำขนมจริงจริงมีพวงสวรรค์ด้วยจ้าอันนี้มันกำลังดีค่ะใช่ไหมคะจับใส่ถุงบีบค่ะเอาแบบที่ชอบอันนี้ก็ใช้หัวแบบไหนฮะหัวแฉกค่ะหัวแฉกหัวแฉกคิดลามกอะไรกันคะกูรู้นะคะคนดูเป็นเด็กเป็นเล็กกันนั้นเด็กๆนึกถึงอะไรคะอ๋อไข่ควงไข่ควงเอ๊ะกันหรือทำอาหารหรือไม่ควรต้องตลกขนาดนี้นะคะถ้าที่จำได้พี่ตาคะเวลาเห็นผู้หญิงทำกับข้าวนี่รู้สึกว่าเขาสวยขึ้นไหมคะก็มีเสน่ห์แต่บ้านจะเลยยังไม่ต้องมีเสน่ห์เอ๊ะแต่มีพี่นี่แล้วก็ไม่ได้ชมหนูด้วยนะคะวิธีการบีบนะคะของชูโรสก็คือฮึบต้องใช้กรรไกรด้วยนะคะแล้วก็นับ 1, 2, 3, 4, 5อย่างที่ชอบ1 2 3 4 5แล้วถ้าเป็นคนใจเย็น1 2 3 4 5 2 3แล้วก็จะได้ชูโรสที่ยาวมากยาวเป็นถนนเพชรเกษมเลยนะคะโอเค
คิดว่าได้ยังได้น่าชอบแล้วชอบแล้วโอเคชอบพี่บอกก็จะขึ้นวางตรงนี้แป๊บเดียวเพราะว่าถ้าเผื่อมันแห้งมากมันก็จะไม่เกาะเนาะไม่ติดใช่ซึ่งในนี้ก็จะเป็นน้ำตาลและซินนามอนค่ะแล้วแบบสำหรับในแง่ของซอสนะคะที่เราจะทำวันนี้จะทำซอส3อย่างนะคะชนิดแรกก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตซอสนะคะวิธีการก็คือซื้อมานะคะเปิดแล้วก็บีบนะคะเสร็จไปแล้ว1ซอสนะคะจะดูง่ายว่าจะรู้สึกว่าใจหมาจังเลยนะคะซอสชนิดที่สองมันมีความซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคะเป็น condensed milk sauce นะคะวิธีการก็คือนมข้นหวานนะคะซึ่งเทคนิคก็คือเราต้องเปิดทั้งสองฝั่งนะคะนี่นำมาเทนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะแล้วก็จะได้อย่าบอกนะเราก็จะได้ซอสชนิดที่สองนะ condensed milk sauce นะคะเราเป็นซอสชนิดที่3ดีกว่านะคะเป็นเอกคัสตาร์ดซอสนะคะต้องดูเก่งเลยดูดีค่ะดูดีกำลังรอดูนะครับวิธีการก็คือเดินออกไปร้านเราร้านขายปลาต้องโกดนะคะแล้วก็ซื้อสังขยามานะคะจะเป็นแบบใบเตยหรือชานมก็ได้นะคะเดินกลับมาที่บ้านแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะเยี่ยมไปเลยเราก็จะได้ panen egg custard sauce แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะอาหารโง่ๆดูดีขึ้นได้ด้วยการเรียกชื่อภาษาอังกฤษค่ะโอ้ตายละลักษณะการเรียงจับตัวของขนมนั้นดูสกุลรสชาติแตกต่างกันมากเลยนะคะยอมรับและนี่ก็คือชูโรสจากพี่ปอกและปอมแปมนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยขอชิมดีกว่าชิมชิมชิ้นนี้แล้วกันเอ๊ะชิมชิ้นนี้ต้องลวกปากนั่นแหละโอเคไหมคะอร่อยมากอร่อยมากนะทำขนมต้องชิมนะคะอย่างเชฟเขาไม่ค่อยชิมให้ดูเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยแต่สำหรับเราแบบลองผิดลองถูกเราต้องชิมค่ะแต่เขาไม่ใช่ชิมซะส่วนผสมมันหายไปสักหนึ่งถ้วยนะคะมันก็จับกินไม่ได้โอเคชิมอาหารแล้วช่วงหน้ามันถึงเรื่องของเครื่องดื่มบ้างเดี๋ยวมีคนใกล้ตัวของพวกเรามาทำเครื่องดื่มให้เราชิมกันเลยนะคะสักครู่ในทอล์กกระเทยทูไนท์ค่ะสนับสนุนโดย Newtree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664เดี๋ยววันนี้พี่ปอกมาทำขนมเลยแล้วนะคะเชิญพี่ตากมาทำเครื่องดื่มดีกว่าป้อนไปได้นะพี่ปอกนะเวลาผู้หญิงทำเบเกอรี่เนี่ยแต่ดูสวยอะผู้ชายทำของเราก็ดูหล่ออยากได้จักรยานจังเลยเดี๋ยวนี้ฉันเริ่มแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจ้ะมีขนมไปแล้วใช่เรียกว่าเป็นขนมจากภรรยาค่ะช่วงนี้เราจะมีเครื่องดื่มจากสามีบ้างดีกว่าพูดแล้วก็กระดับปากเองอะได้ข่าวมาว่าพี่ตักเนี่ยช่วงนี้นี่เขากำลังแบบอินกับเรื่องค็อกเทลใช่ไปลงคอร์สค็อกเทลเอาไว้แล้วก็เรียนแล้วก็กลับมาบ้านก็รู้สึกสนุกสนานกับการทำส่วนหนึ่งก็เพราะการบังคับขู่เข็นของฝ่ายหญิงด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็อยากเรียนอยู่แล้วว่าธรรมดาพี่ตักเป็นคนยุ่งมากพอมีคอร์สสั้นๆมาก็เลยโอเคไปเรียนนะไหนวันนี้พี่ป๊อกมาทำขนมให้เราแล้วนะคะเชิญพี่ตักมาทำเครื่องดื่มดีกว่าแต่แบบเดี๋ยวจะเสียหน้าปากเพราะคนของเราอ่ะเขาก็ทำค็อกเทลได้แบบก็เก่งเหมือนกันน่ะกล้ามากนะใช้คำว่าคนของเราคนของเราโอเคเต็มปากนะคะเชิญนะคะคนของเราทั้งสองฝ่ายนะคะพี่ตั๊กและคุณหนึ่งนะคะดีค่ะดีค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตั๊กบริบูรณ์ไม่ใช่ใช่ค่ะพี่เขาต้องทำกระเป๋ามากขนาดนี้เลยเหรอครับก็ข้างในส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีไดเป่าผมขนมครกเคี้ยวไม่ได้จะมาคางเลยนะคะมาฝากซับเลยนะคะเดี๋ยวให้แต่ละฝ่ายอวดอ้างกันก่อนดีกว่าว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านค็อกเทล
ขนาดไหนทั้งพี่ตั๊กคะครับ3วันครับประสบการณ์การเรียนแต่จะทำวันเดียวกันคือที่เรียนแต่3วันแต่ที่ดื่มอาจจะมานานแล้วอันนี้ที่เป็นสายดื่มมาก่อนทั้งคุณล่ะคะผมก็เป็นสายดื่มมาก่อนครับอาจจะไม่เท่าพี่ตั๊กเท่าไหร่นะฮะก็แต่ว่าก็ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งที่ลอนดอนวันนี้แต่ละฝ่ายจะนำค็อกเทลชนิดใดมาฟาดฟันกันคะทางฟาดฟันเลยครับใช้คำว่าเอามาเสนอกับภรรยาดีกว่านะเพราะว่าเห็นว่าขนมพอดีเป็นค็อกเทลที่ผมเรียนมาแล้วผมก็ชอบตัวนี้มากครับทางอาจารย์ถ้าคงไม่ว่านะถ้าเอามาวันนี้นะครับเป็นอะไรหอมๆบวกกับฝรั่งความเป็นตะวันตกนิดนึงเขาเรียกว่ารัมซอลต์ครับโอ้นี่หอมๆแต่จะใส่แป้งนางคุณนานเป็นยังไงเป็นบุหลันอย่างนั้นแหละทั้งคุณล่ะคะวันนี้มาทำค็อกเทลใช้เบสเป็นเหล้าจินครับเม็ดผักชีพวกใบโหระพาโรสแมรี่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันไปเลยนะคะกับค็อกเทลแบทเทิลค่ะพร้อมแล้วเริ่มแบทเทิลเลยแบทเทิลนะครับพี่โอเคฮะเขาไม่ต้องจะเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากรัมแล้วกันนะครับที่เป็นวิสกี้เราเรียกส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นวิสกี้จะเป็นรัมแล้วกันนะครับคุณอาเบิ้ลสูตรนะคะเบิ้ลจะแก้ผมใช้แก้ผมเพราะว่าสองคนนั่งรออยู่ผมสั่งทีจะแก้ต้องทำกี่แก้วครับเนี่ยโอเคสองก็ได้อ่ะสองนะไม่เคยทานแบบใส่ไม้ผักชีเคยทานแต่หมูสวรรค์ปกติชอบจะคล้ายกันนะรัมที่ใส่เนี่ยเราใช้เป็นรัมที่ให้หมูกินได้ไหมคะไม่ใช่เอาตำปูใช่ไหมฮะใช่เจ๊ว่าไปได้นะพี่ป๊อกนะเวลาผู้หญิงทำเบเกอรี่เนี่ยแต่ดูสวยอ่ะเหมือนผู้ชายไงผู้ชายทำเพราะเราก็ดูหล่อหนูว่าไม่ได้เนาะกลัวมันติดเยอะไปแล้วซึ่งตอนนี้ดิฉันเริ่มจะมีใจให้พี่ตั๊กแล้วด้วยนะคะเพราะว่าพี่ตั๊กรินหนามใช่บอกให้เบิ้ลสูตรผมก็เบิ้ลไงผมก็ไม่รู้จะออกเป็นยังไงหนามากหนูเริ่มรักพี่ป๊อกมากแล้วเพราะหนูรู้แล้วเรามีหลายอย่างอินคอมมอนมากคอมมอนเราควรจะต้องนัดรอบๆเราเป็นซอฟต์ชัดเคิร์นทางคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งใส่ใส่จินไปแล้วนะฮะแต่ขวดที่คุณถือมาคุณกำลังจะใส่ครีมอาบน้ำเลยนะคะน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมของพี่ตั๊กเป็นอันนี้เป็นซอสช็อตคาราเมลครับเป็นคาราเมลแบบเค็มหอมแล้วก็ใส่ด้วยน้ำเชื่อมอีกนิดหน่อยครับเหมือนกันคาพูนะคะเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนนะคะต่อมาคุณหนึ่งก็ทำการปอกเปลือกนะคะปอกลอกนะคะปอกลอกเมียนะคะอยากได้จักรยานจังอยากได้จักรยานช่วงนี้ดิฉันเหมือนโอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันเริ่มแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจ้ะคุณทำไมคุณต้องเอาเปลือกออกอะนะอ๋อก็เผื่อว่าจะใช้เปลือกไปทำนู่นทำนี่ถ้าเกิดคั้นไปเลยเนี่ยมันจะเปลืองเสียดายนะใช้คุ้มค่าเอาเพราะว่าอย่างเปลือกเลมอนนี่เราก็ไปทำธรรมดาทำขนมค่ะโอ้ตายละทำไมมีควันเลยออกมาเลยเธอเป็นไอจากเปลือกมะนาวเป็นน้ำมันจากเปลือกมะนาวหรอต้องการภาชนะอะไรเพิ่มเติมบอกได้นะคะได้ครับจะได้รับทราบไวนะคะไม่ได้ว่ามีให้นะคะก็ใช้ใบโหระพาของพี่ต้องใช้มะนาวใช้เลมอนไปมันหน่อยนะใช้เลมอนค่ะจริงนะดูส่วนผสมมันเหมือนทำอาหารใช่ค่ะขาใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งค่ะจำนวนมากแค่ไหนคะจำนวนมากเอาแช่ไว้ให้มันเย็นได้เฉยอ๋อค่ะขอบคุณครับอย่ารับเป็นตู้เย็นแทนนะขอบคุณมากนี่เปรี้ยวปากมากเลยขอหนึ่งพูดสิฮะอะไรคะสองอันนี้แหละฮะอะไรคะน้ำแข็งนะคุณหนึ่งจะควงไหมคะโอ้ควงได้ครับแล้วใครรับฮะพี่ใช่ละหรือใครจ้าใจไม่ดีแล้ววะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจนะคุณภรรยาที่บ้านทั้งหลายโอ้ครับอันนี้ตัดอะไรลงไปในไข่ขาวแล้วครับไข่ขาวไข่ขาวที่ทีมงานได้แยกมาให้แล้วเรียบร้อยที่แยกให้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเหลือเดี๋ยวฉันขอเอาไปลอกสิวเซียนมาจมูกหน่อยฉันนะฮะของพี่ตั๊กจะเช็คแล้วฮะจะเช็คแล้วค่ะขย่ายากกว่าสูตรเดียวไหมคะยากกว่าครับเพราะจริงๆที่ต้องการขย่าคือต้องขย่าตรงๆอยากให้มันเป็นฟองหมดจริงๆต้องลายเช็คนะไม่ใช่ใช่พี่ตั๊กหน้าแดงนี่เพราะว่าเหนื่อยหรือเพราะว่าเราได้ชิมมาก่อนแล้วกันพี่ตั๊กอายเอาพี่ตั๊กแล้วมาต่อไปเทออกฮะเติมน้ำผมใหม่
ทำไมอ่ะละลายอ๋ออ๋อคือการชิลกลาสฮะชิลกลาสที่เราจะแก้เย็นไว้ก่อนแต่ต้องเอาใส่ลงไปใหม่ไหมแล้วก็ใส่ใหม่อ๋อโอเคโอเคแล้วเราก้อนใหญ่ๆแค่แบบก้อนเล็กๆพอค่ะเอาก้อนเล็กๆอะฮะแล้วเข้าปากคุณนะไม่ปกติไม่ใช่เป็นก้อนแต่เป็นแท่งมากกว่านะปามเขานินทาว่าอะไรคะอะไรพูดอะไรคะคุณชอบเลยอะไรคะมาครบเลยเนี่ยมาครบอะไรผู้ชายเล่าหน้าบาร์อู้ตายแล้วค่ะแต่งหน้านิดนึงนะคะด้วยเครื่องสำอางจากแม็กนะคะเขียนขอบตาด้วยเมเบลินนิวยอร์กไม่ต้องแต่งก็ได้ค่ะจดทะเบียนเฉยๆจริงเหรอหนูจะพูดว่าเราอยู่กินกันเฉยๆก็ได้ไหมผู้ใหญ่ก็มองไปถึงแล้วของการจดทะเบียนแล้วก็เราอยู่กินฉันผัวเมียกันเฉยๆก็ได้นี่ท่านนั้นเหมือนเป็นมิลเชงนี่เป็นเหมือนน้ำมะพร้าวปั่นตามด้วยโซดาโหดูขนมเราไม่ได้เข้าเลยอ่ะเข้าสิจ๊ะทำไมจะไม่เข้าและยิ่งทานเหล้ากับขนมก็จะทำให้เราเมาไวขึ้นด้วยตายแล้วพอเราใส่โซดามันฟองฟาดออกมาอย่างนี้มันเรียบร้อยนะขนมจากภรรยาและเครื่องดื่มจากตาเมย์พี่บอกขอลองของคุณหนึ่งละกันเพราะว่าอันนี้เคยทานแล้วขอบคุณค่ะมากเลยนะมาเชียร์สักหนึ่งขอบคุณเครื่องดื่มจากทางพี่ตั๊กแล้วก็คุณหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยเห็นแล้วรู้เลยทำไมคู่นี้ถึงรักกันแล้วก็น่ารักเพราะเรามีกิจกรรมที่อวยเอิญส่งเสริมกันอย่างนี้เองใช่ค่ะก็เขาของคาวรังของหวานแล้วเขาก็มาต่อกันไม่รู้จะพูดทำไมวันนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะพี่ป๊อกเปียธิดานะคะก็เหมือนพี่ตาสุภกรแล้วก็คนหนึ่งด้วยนะนอกจากนี้ขอบคุณด้วยนะคะ New 3เคล็ดลับกระชับรูขุมขนนะคะเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่นะคะอาจจะพักยาวหน่อยนะคะให้เราสั่งเมานะคะแล้วนะกลับมาเจอกันในฟรีฟอร์มนะคะสนับสนุนโดย New 3เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664วันนี้ท็อกกับเธอมีการเปิดตัวศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่คุณเคยมีผัวชั่วชัวสนับสนุนโดย Everything is right Yaris That's rightตอนวันนี้เราจะให้ดูการร่วมรักของเรากับวันไม่ได้เดี๋ยวชื่อว่าร่วมรักพลอดรักไม่ได้ไม่ได้วันนี้ท็อกกับเธอมีการเปิดตัวศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่มี5ตัวไม่ได้เป็นสัตว์ด้วยเป็นโต๊ะเก้าอี้5ตัว5คนไม่ใช่เป็นโอ๊ยอะไรมันเข้าตาอะไรเข้าตาไม่รู้พี่ว่าต้องพี่ว่าต้องเป็นไม่มีครับไม่มีพี่ว่าต้องเป็นความรักนะครับโอ๊ยเขาจะเป็นกระเทยจริงอ่ะไปตัวเล็กกว่านี้หน่อยสิไปการเปิดตัวกรุ๊ปกลุ่มใหม่นะคะจากสังกัดท็อกกระเทยมิวสิกนะคะกับกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อว่า5อีเกิดมาดูแต่คนอวดผีแต่วันนี้มันคนอวดผัวออกอาการเห่อผัวจนเริ่มจะน่ากลัวบอกเจ้าตัวให้รู้หน่อยนึงอวดผัวได้ทุกวันเนี่ยอวดมันรับทราบว่าฉันเองนั้นมีผัวแต่นี่มันเกินไปไหม
แต่พูดอยู่หน้าเฟซบุ๊กป้าปักมันใช้ปักไปบอกกันเองสิมึงแคปหน้าไลน์อีพัวส่งมาว่าคิดถึงก็มาโพสต์บอกโทษจะมาบอกทำหอกอะไรคนโทรมาแต่ปรากฏว่าเป็นสายผัวต้องรีบวนเสียงดังว่าผัวฉันโทรมาแล้วซอฟลงรูปผู้พร้อมคำมันสัญญาควรจะรักตลอดแต่ทำไปไม่รอดจนจะขำเล็ดเลยปวดหัวได้ทุกวันเนี่ยปวดมันทุกส่วนเตตาทุกโซเชียลมีเดียอินเนี่ยต้องรีบประกาศบอกให้ลองให้รับทราบว่าฉันเองนั้นมีผัวแต่นี่มันเกินไปมากถึงเคยมีผัวชัวร์ๆถัดไปกินข้าวต้องถ่ายรูปผัวเคี้ยวข้าวคำโตเสร็จเอามาโม้ว่าผัวน่ารักเพื่อนฟังแล้วคิ้วขมวดเป็นฐานตัวตบตักใครว่าน่ารักกูว่าเหมือนยักษ์กินคนอีกอย่างที่ต้องจดจำอย่างดีอย่าลืมอย่างงก็ต้องทำผัวหน้าตาก็ไม่ใช่ดีถ้ายังทำเพ้อเรื่องผัวอยู่ทุกวินาทีเพื่อจะรุมนี้แล้วมีรูปลายไว้เมามึงปวดหัวได้ทุกวันเนี่ยปวดมันทุกส่วนเตตาทุกโซเชียลมีเดียอินเนี่ยต้องรีบประกาศบอกให้โลกให้รับทราบว่าฉันเองนั้นมีผัวแต่นี่มันเกินไปมากถึงเคยมีผัวชัวร์ชัวร์โอ้ยไอคนรักกันเราเองก็ยินดีแต่ถ้าเธออวดผัวมากๆเกินพอดีถ้าวันหนึ่งเลิกกันขึ้นมาสิมีแต่ไอประชาชีจะหาว่าไม่เตือนปวดหัวได้ทุกวันเนี่ยปวดมันทุกส่วนเตตาทุกโซเชียลมีเดียอินเนี่ยต้องรีบประกาศบอกให้โลกได้รับทราบว่าฉันเองยังมีผัวแต่นี่มันเกินไปมากคงแค่มีผัวชัวร์ชัวร์ว่านั้นในโทรศัพท์มันต้องมีรูปมันเอากันอยู่ปวดหัวได้ทุกวันกินน้ำแล้วกินเลยปวดหัวได้ทุกวันแต่งเองสนใจคนอวดผัวทุกคนนะคะผัวคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็อยากให้ผัวไปวิ่งเล่นใน MK ครั้งมันน่ารำคาญด้วยนะคะดาวน์โหลดกันได้นะคะดอกทอง123-6969นะคะมีด้วยเหรอไม่มีหรอดาวอ่านนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะอยากได้เพลงนี้ก็ keepwith.com นะคะแล้วก็คอปลิงก์ YouTube ไปลงแล้วก็ไปตัดเอาเองนะคะนะครับวันนี้หมดเวลาของท็อปกระเทยจุไนแล้วขอบคุณน้องๆในสตูดิโอของเราวันนี้ทุกคนด้วยนะจ๊ะเข้านอนด้วยความสุขไปแล้วหวังว่าพรุ่งนี้นะคะไปทำงานก็ด้วยความเบิกบานบางครั้งอาจจะเจอเจ้านายเอาแต่ใจไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็วุ่นวายไปบ้างก็ขอให้แบบลืมมันไปนะคะถือว่าเรามาทำงานด้วยความสุขนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ16:30ทาง GMM25วันนี้สวัสดีค่ะทุกคนติชากันติชาที่สวีเดนติชาอยู่กับใครอ่ะมีหมาชื่อแท็กซี่ค่ะแล้วก็มีแม่แล้วก็มีพ่อแล้วก็มีน้องสาวและน้องชายค่ะป๊าชอบที่พูดถึงฟิกซี่ก่อนมันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักตอนที่ผู้จัดการของหนูเป็นกระเทยการสื่อสารกับกระเทยยากไหมเขาเป็นกระเทยที่สเปเชียลมากเพราะเขามีศัพท์ที่แปลกมากเลยคนไทยยังงงได้เลยหนูนี่ไม่เก็ตเลยค่ะหัวโป่งอันนี้หนูรู้ก็คือคล้ายๆพี่ไหมYeah.